ไฟฟ้าสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์เพื่อเป็นพลังงานให้แก่ทุกๆสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเราไม่มีมันก็คงไม่มีแสงสว่างไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีมีม no! หรือแม้กระทั่ง really? คลิปแมวแมวฮ่าสวัสดีนี่เฉยเองวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องไฟฟ้าในออกซิเจน not included กันนะครับทุกอย่างที่จะพูดในคลิปนี้ยึดจากข้อมูลแพทช์ Quality of Life Mark 3นะครับซึ่งเป็นแพทช์ล่าสุดณตอนนี้เพราะฉะนั้นเช็คแพทของคุณด้วยปัจจัยสำคัญในการใช้สิ่งก่อสร้างทุกอย่างในเกมนั่นก็คือไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าเท่ากับว่าฐานเราหยุดพัฒนาและเราก็จะตายเอาล่ะเตรียมแบตสำรองของท่านให้พร้อมเพราะเรากำลังจะดำดิ่งลงรายละเอียดถึงสิ่งที่เราใช้กันอยู่ทุกวันแต่ไม่เคยเห็นความสัมพันธ์ของมันเลยนั่นก็คือพลังงานไฟฟ้าวันนี้เราจะมาพูดคร่าวๆย้ำว่าคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในเกมนี้เพราะว่าถ้าจะเจาะลึกเนี่ยรับรองว่าคลิปหลายชั่วโมงแน่ๆเลยงั้นจะรอช้าอยู่ใหญ่ไปลุยกันเลยเอาละในหน้าจอปกติของเกมนะครับเราก็จะสังเกตเห็นปุ่มด้านล่างขวาของเราเมื่อเราเลื่อนไปดูในหมวดพลังงานสามารถคลิกเข้าไปได้เลยหรือถ้าคุณอยากกดเร็วๆนะครับเหมือนผมให้ใช้คีย์ลัดเลข3บนคีย์บอร์ดแถวบนนะครับเราก็จะมีเพียงเครื่องปั่นไฟพลังตีนสายไฟและแบตเตอรี่เล็กที่สามารถสร้างได้ในตอนนี้เราจะสร้างเครื่องปั่นไฟพลังตีนแค่คลิกไปที่มันเราก็จะมาอยู่ในแผนผังไฟฟ้าทันทีแผนผังนี้จะทำให้เราเห็นชัดๆว่าสายไฟอยู่ไหนโดยจะไฮไลท์เป็นเส้นสีขาวไว้และหน่วยผลิตหรือหน่วยรับของเราอยู่ที่ไหนจะเห็นจากรูปปลั๊กสีเขียวกับสีขาวตามลำดับสีของสายไฟจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันเมื่อกดดูในผังนี้สีขาวหมายถึงสายไฟเส้นนี้มีพลังงานมากเกินกว่าที่หน่วยรับพลังงานจะใช้หมดก็คือพลังเหลือเองสีเหลืองหมายถึงสายไฟเส้นนี้เกือบจะใช้พลังงานทั้งหมดที่หน่วยผลิตสามารถผลิตได้แล้วส่วนสุดท้ายสีแดงหมายถึงสายไฟเส้นนี้ใช้พลังงานมากกว่าที่ผลิตได้ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในเส้นนี้อาจจะติดลำดับได้ซึ่งการจะผลิตไฟฟ้าก็ทำได้ง่ายๆโดยการสร้างเครื่องปั่นพลังตีนใช้โลหะดิบแล้วก็เชื่อมสายไฟเข้ากับอุปกรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งทั้งหน่วยผลิตและหน่วยรับจะต้องสอดคล้องกันเช่นหน่วยผลิตได้400วัตต์แต่หน่วยรับมากกว่า400วัตต์ก็จะทำให้ไฟฟ้าไม่เพียงพอเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ทำงานเราจะมาแนะนำดูปตัวใหม่ในวันนี้นั่นคือเอเนี่ยได้รับมอบหมายหน้าที่จากเราให้ดูแลระบบไฟฟ้าทั้งหมดในเอพิโซดนี้สร้างเครื่องปั่นเสร็จแล้วเอมาเอก็จะขึ้นไปวิ่งบนเครื่องปั่นนะครับเพื่อผลิตไฟฟ้าให้กับฐานเราและเอก็จะวิ่งเอก็ต้องวิ่งวิ่งไปเรื่อยๆสิเอต้องห้ามหยุดนะเพราะถ้าหยุดแล้วเครื่องก็จะดับเพราะฉะนั้นเอวิ่งวิ่งต่อไปวิ่งวิ่งวิ่งวู้อ้าวเอหิวอะคือถ้าจะให้เอวิ่งตลอดเวลาก็คงจะไม่คุ้มเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวหยุดปุ๊บก็คือเครื่องดับเลยเพราะฉะนั้นแล้วการมีแบตเตอรี่ไว้เก็บไฟที่ผลิตออกมาก็จะช่วยให้เอไม่ต้องคืนเครื่องปั่นตลอดเวลาแถมก็มีพลังงานไว้ให้ใช้ตลอดเวลาด้วยเพราะใกล้จะหมดเอก็แค่ขึ้นไปวิ่งชาร์จใหม่โอ้ยทำไมมันง่ายอย่างงี้วะเนี่ยเครื่องปั่นไฟจะผลิตได้กำลังเป็นวัตต์เขียนกำกับไว้อยู่นะครับลองอ่านได้เครื่องปั่นไฟพลังตีนผลิตได้400วัตต์ส่วนอุปกรณ์แรกๆที่เราจะได้ใช้จะตกอยู่ที่เครื่องละ120วัตต์เป็นอย่างต่ำเช่นเครื่องทำวิจัยเครื่องทำออกซิเจนจากสาหร่ายเครื่องปั่นพลังตีนเนี่ยจึงเพียงพอต่อความต้องการในช่วงแรกแล้วเมื่อเราทำการค้นคว้าวิจัยจนได้ระดับผลิตไฟขั้นแรกเราจะได้สะพานสายไฟสวิตช์สายไฟและแบตเตอรี่อันใหญ่สะพานสายไฟคือไว้เวลาเราจะเดินสายไฟเนี่ยแต่ว่าไม่อยากให้มันทับกับสายเดิมที่มีอยู่ก็ใช้ไอ้นี่แหละข้ามสายเก่าไปเลยสวิตช์สายไฟไว้ใช้เหมือนกับเป็นคัตเอาท์แค่วางไว้บนสายไฟแล้วก็ให้เอไปปิดไฟจากแหล่งก็จะมาไม่ถึงเครื่องที่ต้องใช้ไฟฟ้าเอาไว้ควบคุมการเปิดปิดของเครื่องได้แต่เมื่อนานเข้าเราก็จำเป็นจะต้องใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเอาไว้วิจัยสร้างระบบปั๊มน้ำปั๊มก๊าซสร้างห้องน้ำหรือทำอาหารการวิจัยต่อไปในหมวดจุดระเบิดภายในเราก็จะได้รับเครื่องปั่นไฟพลังถ่านนั่นเอง
ใช้โลหะดิบในการสร้างเครื่องนี้จะมาพร้อมกับกำลังไฟถึง600วัตต์และที่สำคัญคือไม่ต้องขึ้นไปปั่นแล้วจ้าเอ๋ดีใจไหมล่ะโอ้เอ๋จะไม่เหนื่อยแล้วนะแต่เดี๋ยวก่อนเครื่องปั่นไฟพลังถ่านตามชื่อนะครับก็จำเป็นจะต้องใช้ถ่านในการเผาผลาญและผลิตออกมาเป็นพลังงานนำซ้ำคราวนี้เราก็ต้องมาจัดการกับของเสียอย่างอื่นนั่นก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะปล่อยออกมาจากตัวเครื่องถ้ามีไว้มากๆโดยไม่จัดการจะทำให้ฐานของเราหายใจลำบากและอีกอย่างคือความร้อนจากเครื่องที่ถ้าไม่ทำอะไรก็จะทำให้เครื่องเราพังได้การจัดการหรือวางตำแหน่งของเครื่องจึงเป็นสิ่งที่ต้องคิดก่อนไม่ใช่ว่าจะตั้งไว้กลางบ้านได้เลยนะหรืออาจจะได้ก็ได้ก็แล้วแต่พวกนายอะนะเอ๋มาเติมถ่านดิอ่ะต่อไปเราก็จะมีทางเลือกให้2ทางและว่าจะไปสายฟอสซิลหรือจะไปสายแอดวานซ์แนะนำว่าให้ไปสายแอดวานซ์ก่อนเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมเครื่องปั่นไฟชนิดต่อไปที่เราจะได้นั่นก็คือเครื่องปั่นไฟพลังก๊าซไฮโดรเจนใช้โลหะดิบในการสร้างสามารถให้กำลังไฟได้ถึง800วัตต์แต่ต้องใช้ก๊าซไฮโดรเจนสูบเข้าไปร้อนน้อยกว่าตัวถ่านและไม่ปล่อยก๊าซของเสียอีกด้วยก๊าซไฮโดรเจนก็สามารถหาได้ตามธรรมชาติจากปล่องหรือจากการผลิตออกซิเจนการจะเอาก๊าซเข้าเครื่องได้ก็จำเป็นจะต้องใช้เครื่องปั๊มก๊าซที่จะได้จากการวิจัยสาขาบริหารก๊าซเรื่องก๊าซทั้งหลายนี่เดี๋ยวจะอธิบายในตอนนึงนะครับสิ่งที่ได้จากการวิจัยแอดวานซ์อีกนั่นก็คือสถานีควบคุมพลังงานและทรานสฟอร์เมอร์ตัวทรานสฟอร์เมอร์หรือหม้อแปลงไฟฟ้าเนี่ยทำงานโดยการรับไฟฟ้าจากจุดผลิตและส่งไฟฟ้าออกไปที่ 1,000 จูเทียบเท่ากับ 1,000 โวลต์โดยไม่ทำให้สายไฟเกินพิกัดเพราะสมมติว่าถ้าเราทำเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆอย่างไว้แล้วใช้สายไฟแค่เส้นเดียวเนี่ยเชื่อมทั้งหมดเราก็มีสิทธิ์ที่จะทำให้พลังงานเกินพิกัดได้ซึ่งสายไฟอันแรกรับพลังงานได้ที่ 1,000 วัตต์เท่านั้นถ้ามันเกินก็จะขาดต้องเสียเวลามานั่งซ่อมอีกสิ้นเปลืองทรัพยากรเปล่าๆการวิจัยนี้จะให้สายไฟขนาดใหญ่มาให้ด้วยซึ่งรองรับได้สูงสุดถึง20กิโลวัตต์เลยทีเดียวและยังมีสะพานไฟขนาดใหญ่ที่เป็นรูปแบบการวางเป็นพื้นด้วยจะให้ใช้สายไฟขนาดใหญ่ทั้งหมดเลยก็สามารถทำได้แต่สายไฟขนาดใหญ่ใช้วัตถุดิบในการสร้างถึง100โลเทียบกับสายไฟขั้นแรกที่ใช้เพียง25โลเท่านั้นและตัวสายไฟไม่สามารถหลบลงดินหรือซ่อนไว้ได้จะต้องสร้างในที่เปิดเท่านั้นสามารถโยงข้ามพื้นได้ถ้าใช้สะพานไฟขนาดใหญ่โดยการเชื่อมสายไฟทั้ง2จุดเข้าด้วยกันแต่ก็จะทำให้พวกดูฟวิ่งช้าลงเมื่อวิ่งผ่านพื้นพวกนี้แถมยังปล่อยค่าติดลบความสวยงามออกมามากมายมหาศาลถ้าไปสร้างใกล้ๆที่คนอยู่ประจำพวกเขาก็จะเครียดพอมองสายไฟรกๆทุกวันเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสะอาดตาเหมือนบ้านใครไม่รู้เนาะดังนั้นถ้าต้องการใช้ไฟเยอะเราก็ต้องสร้างฐานการผลิตไฟฟ้าไว้รวมกันแล้วส่งให้หม้อแปลงไฟฟ้าทำการแจกจ่ายให้ทั่วถึงการเซตอัพโรงงานผลิตไฟฟ้าก็จะหน้าตาประมาณนี้แต่ก็แล้วแต่คนนะครับว่าจะเซตอัพยังไงขึ้นอยู่กับความคิดเลยการวางโรงงานผลิตไฟฟ้าแบบนี้จะทำการรวมสายไฟขนาดใหญ่ต่อเข้ากับเครื่องปั่นไฟต่างๆแล้วค่อยต่อใส่หม้อแปลงไฟฟ้าอีกทีนึงแล้วก็ค่อยลากสายไฟเล็กไปใส่เครื่องใช้ไฟฟ้าอีกทีนึงผมอาจจะชอบแบ่งหม้อแปลงไปสัก 3-4 อันเนาะแล้วค่อยลากสายไฟแบ่งว่าหม้อแปลงตัวนี้ใช้ในฐานตัวนี้ใช้กับห้องน้ำแบ่งให้เป็นสัดส่วนก็จะจัดการดูแลง่ายเวลามีปัญหากับส่วนไหนเราก็จะรู้ทันทีถ้าต้องการให้ดีขึ้นไปอีกเราก็สามารถสร้างสถานีควบคุมไฟฟ้าไว้ในโรงผลิตอีกทีนึงได้ตัวเครื่องนี้จะทำการบูสต์ตัวผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก 50% และส่งผลให้ห้องนั้นกลายเป็นห้องผลิตไฟฟ้าแต่ก็ต้องใช้โลหะบริสุทธิ์ในการเดินเครื่องแนะนำว่าไม่ต้องไปสนใจมันจนกว่าเราจะมีโลหะบริสุทธิ์ให้ใช้ได้ไม่จำกัดก่อนเพราะมันเปลืองมากแต่เท่านี้เราก็จะได้โรงงานผลิตไฟฟ้ามาแล้วเย้ไปเรียนช่างไฟมาดิเดี๋ยวจะต้องมาดูแลโรงงานผลิตไฟฟ้าของเรานะดีมากในขั้นต่อๆไปเนี่ยเราก็จะเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าให้มากขึ้นปลดล็อกขีดจำกัดและใช้ทรัพยากรได้หลากหลายมากขึ้นไปอีกหรือเรียกง่ายๆว่าถึงเลทเกมแล้วนั่นเองเมื่อวิจัยเรื่องฟอสซิลเสร็จเราก็จะได้รับเครื่องปั่นไฟพลังก๊าซธรรมชาติเครื่องปั่นไฟพลังปิโตรเลียมและเครื่องสกัดน้ำมันดิบมาเริ่มที่ตัวก๊าซธรรมชาติก่อนเลยใช้โลหะดิบในการสร้าง
ผลิตพลังงานได้ถึง800วัตต์ใช้เพียงก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่ตามธรรมชาติเท่านั้นหรือจากการผลิตปุ๋ยหรือน้ำมันหรือจากตดใช่ตดของไอ้พวกนี้แหละลองมองหาพวกดูปที่มีความสามารถฟลาจูแลนต์หรือตดแตกได้เลยเพราะมันทำให้ไอ้พวกเนี้ยปล่อยก๊าซธรรมชาติออกมาจากตัวเนี่ยวันละนิดวันละหน่อยพวกเขาก็มีประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้านะถึงจะน่าเกลียดไปนิดนึงก็เหอะแต่เจ้าตัวเครื่องปั่นไฟพลังก๊าซธรรมชาติเนี่ยมีการปล่อยของเสียออกมาทั้งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะต้องต่อท่อออกและน้ำเสียที่จะออกจากใต้เครื่องก็ต้องคิดเพิ่มแล้วว่าจะต้องจัดการกับมันยังไงต่อไปที่จะสามารถหาได้ตามธรรมชาติอีกนั่นก็คือน้ำมันดิบอยู่ใต้พิภพเหมือนกับบนโลกเรานี่แหละเราก็ต้องขุดให้ลึกลงไปสู่ใจกลางบ่อน้ำมันจากนั้นเราก็จะทำการดูดมันขึ้นมาและเอามาใช้ประโยชน์ซะพวกน้ำมันดิบเนี่ยจะต้องใช้การแปรรูปขั้นหนึ่งก่อนที่จะนำมาผลิตเป็นพลังงานได้โดยผ่านเครื่องสกัดน้ำมันดิบให้กลายเป็นน้ำมันปิโตรเลียมจำเป็นจะต้องใช้คนดูมันปล่อยก๊าซธรรมชาติออกมาจากเครื่องด้วยนะเมื่อสกัดได้น้ำมันปิโตรเลียมแล้วเราก็จะสามารถใช้กับเครื่องปั่นไฟพลังปิโตรเลียมได้ซึ่งสามารถผลิตได้ถึง2กิโลวัตต์เลยทีเดียวเอาแบบบ้านระเบิดไปเลยเป็นเครื่องเดียวที่ให้พลังงานเยอะที่สุดในบรรดาเครื่องปั่นไฟทั้งหมดแต่ก็จะใช้ทรัพยากรเปลืองมากๆเช่นกันของเสียของมันคือปล่อยน้ำเสียใต้เครื่องปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากเครื่องโดยตรงจำนวนมหาศาลและความร้อนที่ระอุจากเครื่องออกมาจำนวนมากการวางตำแหน่งเครื่องการจัดการของเสียและยังเพิ่มภาระในการจัดการอุณหภูมิมหาศาลของมันอีกเพิ่มความซับซ้อนในการดูแลมันไปอีกขั้นหนึ่งโอ้ยปวดหัวเว้ยการวิจัยต่อไปในหมวดตัวนำไฟฟ้าแรงเสียดทานต่ำจะยังไม่ปลดล็อกเครื่องผลิตไฟมาแต่จะปลดล็อกสายไฟอย่างดีสามารถรับได้สูงสุดถึง2กิโลวัตต์เลยทีเดียวและสายไฟขนาดใหญ่อย่างดีซึ่งรับได้ที่20กิโลวัตต์เช่นเคยและหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ส่งพลังงานออกได้ถึง4กิโลจูลพวกนี้ใช้โลหะบริสุทธิ์ในการสร้างซึ่งในช่วงเลทเกมเนี่ยสามารถหาได้อย่างไม่ยากเย็นอย่างสุดท้ายที่เราจะวิจัยเพื่อเอาเครื่องผลิตไฟฟ้ามานั่นก็คือหมวดพลังงานหมุนเวียนเพราะเครื่องที่จะปลดล็อก2เครื่องหลังจากนี้เป็นการผลิตพลังงานจากสิ่งที่ใช้ได้ไม่วนหมดถ้าเราเสร็จเครื่องได้อย่างถูกต้องมาที่ตัวแรกเครื่องปั่นไฟพลังไอน้ำผลิตได้สูงสุดถึง850วัตต์ใช้โลหะบริสุทธิ์และพลาสติกในการสร้างใช้ไอน้ำเป็นตัวขับเคลื่อนในการผลิตไฟฟ้าซึ่งเครื่องนี้จะทำงานได้ดีผลิตไฟฟ้าได้มากๆขึ้นอยู่กับความร้อนของไอน้ำที่อยู่ด้านล่างของตัวเครื่องเมื่อเครื่องตรวจจับไอน้ำที่มีความร้อนสูงได้เครื่องก็จะทำงานผลิตไฟฟ้าตามความร้อนที่ได้และปล่อยน้ำออกมาตามท่อที่ส่งออกยิ่งร้อนมากก็ยิ่งให้พลังงานมากจะใช้เครื่องปั่นไฟพลังไอน้ำจะต้องเข้าใจเรื่องการถ่ายเทพลังงานถ่ายเทความร้อนใส่ไอน้ำให้มากๆก็จะมีพลังงานไว้ใช้ได้ไม่วันหมดแล้วและสุดท้ายคือแผงโซลาเซลล์ผลิตได้380วัตต์ใช้แก้วในการสร้างและใช้แสงสว่างในการผลิตพลังงานตัวนี้จะใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุดเมื่อเราขุดขึ้นไปจนถึงบนสุดของแผนที่ซึ่งจะเป็นส่วนของอวกาศที่จะมีแสงสว่างตลอดทั้งวันและมืดตอนกลางคืนแสงสว่างบนพื้นผิวจะให้กำลังไฟสูงสุดตลอดเวลาอยู่แล้วแถมถ้าสร้างเป็นแนวยาวๆเนี่ยก็สามารถมีพลังงานใช้ได้ไปตลอดกาลโอ้โหมันดีจริงๆเว้ยแต่มันก็มีแต่เสมอแหละก็ยังมีอุปสรรคมาขวางทางเราอยู่เพราะบนพื้นผิวจะมีอุกกาบาตตกลงมาตลอดเวลาซึ่งเราก็ต้องหาทางป้องกันไม่ให้มันโดนแผงโซลาร์เซลล์ของเราไม่งั้นมันก็จะพังได้ง่ายๆเหมือนกับแก้วบางๆที่ใช้สร้างมันนั่นแหละเห็นไหมว่าไฟฟ้านั้นสำคัญกับเรามากแค่ไหนกว่าจะได้มันมาเนี่ยมันยากเย็นเหลือเกินเพราะฉะนั้นใช้ไฟฟ้ากันอย่างประหยัดนะจ๊ะหนูๆทั้งหลายเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพี่เอ๋เนี่ยจะวิ่งไปที่บ้านคุณแล้วก็จะให้ความรู้กับคุณและพ่อแม่เกี่ยวกับไฟฟ้าคิดอะไรกันอยู่เนี่ยเอาล่ะตอนนี้เราก็พูดถึงเครื่องปั่นไฟและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟเกือบทุกชนิดไปเรียบร้อยแล้วมันก็ยังเหลือนิดหน่อยเนาะในส่วนอื่นเช่นพวกสมาร์ทแบตเตอรี่ที่จะกำหนดควบคุมการผลิตไฟฟ้าให้ไม่เกินจำเป็นแต่อันนั้นเอาไว้คราวหน้าแล้วกันเนาะเ
พอแค่นี้แหละเดี๋ยวคลิปมันจะยาวสำหรับใครที่ยังคงสงสัยเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าในเกมนี้หรืออยากจะเสนอแนะอะไรก็พิมพ์ไปในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเนาะเดี๋ยวจะพยายามไปอ่านๆไปตอบๆให้เนาะใครจะถามอะไรก็ถามมาส่วนตัวผมเนี่ยก็ยังไม่ได้รู้ลึกรู้จริงขนาดนั้นเนาะในการเซตอัพในหลายๆตัวยังมีปัญหาอยู่ก็บอกแล้วเกมนี้มันเยอะเนาะเยอะเหลือเกินใช้ประสบการณ์ล้วนๆเลยเนี่ยที่ผมอธิบายในตอนนี้เนาะในคราวหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรก็ติดตามกันต่อไปได้เลยนะครับจะพยายามเขียนออกมาให้ได้ทุกๆสัปดาห์เนาะไอตอนสอนอะไรแบบเนี้ยสำหรับวันนี้เฉยขอลาไปก่อนขอบคุณที่แวะมาหาแล้วเจอกันโอ้โห